แม่ก็คือแม่ม้าอรณภาฆ่าไม่ตายหวนคืนอาชีพสุดชำนาญเป็นเหยื่อของกลุ่มคลั่งการเมืองจนต้องทำให้หลุดจากการทำรายการทางทีวีไปอย่างน่าเสียดายสำหรับพิธีกรมากความสามารถม้าอรณภากฤษฎีซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้อดีตพิธีกรและนางแบบชื่อดังต้องห่างหายไปจากหน้าจอทีวีจนแฟนๆอดเป็นห่วงไม่ได้แต่ก็เป็นที่ทราบกันว่าเจ้าตัวนั้นทำงานในวงการบันเทิงมานานหลายสิบปีจนมีทรัพย์สินเงินทองมากมายเรียกว่าตลอดทั้งชีวิตก็ไม่มีวันเดือดร้อนเรื่องเงินทองอย่างแน่นอนด้วยความสามารถที่หลากหลายในวงการบันเทิงทั้งเรื่องของการแสดงพิธีกรเดินแบบหรือแม้แต่เรื่องการปรับปรุงบุคลิกภาพก็เป็นอีกความสามารถที่หลายคนต่างยกย่องให้ม้าอรณภาอยู่ในระดับแนวหน้าที่หลายคนต่างอยากผ่านการขัดเกลาจากระดับปรมาจารย์ด้วยความเป๊ะทุกระเบียงนิ้วทำให้เจ้าตัวยืนหนึ่งเรื่องนี้เป็นอย่างมากล่าสุดม้าอรณภาในวันที่ได้พักจากงานในวงการบันเทิงแต่ด้วยชื่อเสียงที่ยังไม่หายไปไหนทำให้วันนี้เจ้าตัวกลายเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่หลายองค์กรต่างมอบหมายหน้าที่เบื้องหลังแห่งความสำเร็จด้วยการเป็นผู้ฝึกสอนต่างๆโดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพขณะสอนเรื่องบุคลิกภาพให้แก่ผู้ที่กำลังจะเข้าสู่วงการบันเทิงโดยมีข้อความว่ามีงานทำนะสอนบุคลิกภาพน้องๆที่จะเป็นนักแสดงหน้าใหม่เข้าสู่วงการเรียกว่าผ่านมาทุกยุคทุกสมัยเจอมาทุกดราม่าจะมาหยุดที่ยุคนี้เป็นไปไม่ได้แม่ก็คือแม่จริงๆค่ะ